สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสอนวิธีการลงทะเบียนแล้วก็ install โปรแกรม Solidate ตัว Trial นะครับทดลองใช้ฟรี45วันซึ่งก่อนหน้านี้มีผู้ที่สนใจหลายท่านนะครับได้สอบถามกันเข้ามาถึงขั้นตอนการขอทดลองใช้งานโปรแกรม Solidate คราวนี้เราก็มาดูขั้นตอนกันเลยนะครับก่อนอื่นก็เข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ของ dtathai.com นะครับเป็นเว็บไซต์ของบริษัท DTA เราก็สามารถเข้าได้จากทางลิงก์ที่ให้ไว้ในโพสต์นี้ได้เลยนะครับเข้ามาก็จะเป็นหน้าเว็บอันนี้นะครับก็ขั้นตอนต่อไปแล้วก็ทำการคลิกที่รูปที่ภาพตรงนี้ได้เลยนะภาพทดลองใช้ฟรี45วันตรงนี้นะครับพอคลิกเข้าไปนะก็จะทำการลิงก์มาที่หน้าเว็บเพจของทางบริษัทซีเมนต์นะครับเป็นหน้าลงทะเบียนหน้านี้ก็จะมีช่องให้เรากรอกข้อมูลต่างๆนะครับก็ประกอบไปด้วยนะครับตรงส่วนนี้นะครับก็จะเป็นการเลือกประเภทการใช้งานของเรานะครับอันแรกก็เป็นรูปแบบคอมพานีก็คือเป็นบริษัทห้างร้านต่างๆครับอันที่2ก็คือเป็นรูปแบบบุคคลทั่วไปสุดท้ายก็จะเป็นรูปแบบของนักเรียนนักศึกษานะครับสำหรับหน้าเว็บเพจนี้จะเป็นการลงทะเบียนสำหรับ2ประเภทก็คือคอมพานีกับอินดิวิดวลเท่านั้นนะครับถ้าหากว่าเราเลือกเป็นแบบที่3ก็คือเป็นสตูเดนต์สำหรับนักเรียนนักศึกษานะครับถ้าเราเลือกสตูเดนต์ปุ๊บมันจะทำการลิงก์ไปที่อีกหน้าเว็บเพจหนึ่งนะครับก็จะคือจะเป็นหน้าเว็บสำหรับตัว Solidate Student Edition โดยเฉพาะนะครับก็ตรงนี้ก็จะมีข้อมูลให้กรอกที่แตกต่างกันอยู่บ้างนะก็คือจะมีข้อมูลเรื่องสถาบันการศึกษาและก็สถานะการศึกษาของน้องๆ นะครับที่เป็นนิสิตนักศึกษาเพื่อเนื่องจากตัว License Student Edition เนี่ยมันจะไม่มีวันหมดอายุนะครับไม่ได้ถูกจำกัดแค่45วันแต่ว่าจะสามารถใช้ได้จนกระทั่งสิ้นสุดสถานะนักศึกษาก็คือจนกว่าจะจบการศึกษานั่นเองนะครับซึ่งมีข้อดีของมันก็คือสามารถใช้โดยไม่ต้องกลัวหมดอายุแล้วก็แต่มันก็มีข้อเสียอยู่เหมือนกันนะครับก็คือตัวไฟล์ที่เราสร้างชิ้นงานที่ถูกสร้างด้วย Student Edition เนี่ยมันจะไม่สามารถนำไปเปิดกับเวอร์ชัน Commercial ได้ตัวชิ้นงาน 3D ที่ถูกสร้างขึ้นมาด้วย Student Edition เนี่ยนะครับมันก็จะสามารถเปิดกันได้ในระหว่างไลเซนส์สำหรับเพื่อการศึกษาด้วยกันเท่านั้นนะครับซึ่งไลเซนส์เพื่อการศึกษาเนี่ยก็จะมี3แบบก็คือ Student Edition Teacher Edition แล้วก็ University Edition ทั้ง3แบบนี้นะครับไฟล์ก็จะไม่สามารถนำไปเปิดกับโปรแกรม Solidate ตัว Commercial Edition ได้แล้วตัว Drawing 2D ก็จะมีลายน้ำทับไว้นะครับว่าเป็นเวอร์ชันสำหรับเพื่อการศึกษาจะมาที่หน้าลงทะเบียนทดลองใช้งาน45วันของเราต่อในช่องข้อมูลต่างๆก็กรอกตามนี้เลยนะครับช่องแรกก็เป็นชื่อนะครับต่อไปก็เป็นนามสกุลแล้วก็ชื่อบริษัทสำหรับถ้าเราเลือกเป็นแบบคอมพานีนะครับแบบแรกก็จะมี2ช่องนี้ขึ้นมาก็คือเป็นช่องบริษัทแล้วก็เว็บไซต์ของบริษัทถ้าเราเลือกเป็นแบบ individual หรือว่าบุคคลทั่วไปก็จะ2ช่องนี้ก็จะไม่มีให้กรอกก็ต่อมาก็เป็นอีเมลนะครับแล้วก็ยืนยันอีเมลอีกครั้งช่องต่อมาก็เป็นเบอร์โทรศัพท์ในส่วนของอีเมลและเบอร์โทรศัพท์ก็แนะนำให้ใช้ข้อมูลจริงที่สามารถติดต่อได้นะครับเผื่อว่าเวลาที่ไลเซนส์มีปัญหานะครับทางซีเมนต์จะได้ติดต่อเราได้ต่อไปก็เป็นส่วนของที่อยู่นะครับก็กรอกข้อมูลตามนี้เลยนะครับถัดไปช่องนี้นะครับจะเป็นส่วนของแคปชั่นนะครับก็เป็นส่วนยืนยันว่าเราเป็นคนจริงๆนะครับไม่ใช่บอทก็เอาตัวเลขที่อยู่ในรูปภาพทางด้านซ้ายมากรอกลงในช่องนะครับถัดมาก็จะเป็นส่วนให้เราติ๊กเลือกนะครับว่าเราเป็นลูกค้าปัจจุบันของทาง Siemens PLM Software หรือเปล่านะครับก็จะเป็นพวกซอฟต์แวร์ NX นะครับหรือว่าพวก Team Center Technomatic ต่างๆ
ถ้าใช่ก็ตอบ yes ไปนะครับถ้าเกิดไม่มีก็ตอบ no ส่วนถัดไปก็เป็นทิกบ็อกซ์นะครับว่าเราจะเลือกรับข่าวสารจากทางซีเมนหรือเปล่าตรงนี้เลือกหรือไม่เลือกก็ได้นะครับไม่ได้บังคับเมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วก็กด continue เพื่อไปขั้นตอนต่อไปได้เลยครับก็จะมาที่หน้าดาวน์โหลดนะครับก็จะมีทิกบ็อกซ์2ช่องให้เราเลือกนะครับก็คลิกเลือกทั้ง2ช่องแล้วปุ่มดาวน์โหลดด้านล่างก็จะเปลี่ยนเป็นสีส้มให้เราสามารถคลิกได้นะก็จะมีอยู่2ปุ่มนะครับก็คืออันแรกเป็น Windows 7นะครับอันที่2ก็จะเป็น Windows 8.1 กับ Windows 10นะครับแล้วแต่ตัว Windows ที่เราใช้นะครับก็คลิกเลือกตาม Windows ของเราก็จะทำการดาวน์โหลดไฟล์ตัว Installer ให้เราก็จะเป็นไฟล์ชื่อส่วน Ad Installer ตัวนี้นะก็ดับเบิลคลิกขึ้นมาเลยครับก็จะขึ้นมาเป็นหน้าต่างแบบนี้ในหน้าแรกเราก็สามารถเปลี่ยนโลเคชันที่จะ install ได้นะครับค่า default ก็จะเป็นอยู่ใน C ได้ C โปรแกรมไฟล์ส่วน Ad AT10 นะครับก็โอเคไปนะครับมันก็จะขึ้นมาที่หน้าถัดไปเป็นหน้าดาวน์โหลดแล้วก็ install นะครับขั้นตอนต่างๆก็ปล่อยให้มันรันไปตามขั้นตอนของมันนะครับก็ไล่จากขั้นตอนการดาวน์โหลดไฟล์นะครับแล้วก็ไปเตรียมไฟล์เสร็จแล้วก็เข้าสู่ขั้นตอนการ install นะครับหลังจาก install เสร็จมันก็จะเข้าสู่ขั้นตอน activate โปรแกรมนะครับพอ activate เสร็จหลังจากขั้นตอน activate เสร็จนะครับมันก็จะทำการเรียกโปรแกรม solidให้รันขึ้นมาโดยอัตโนมัตินะครับหลังจากเมื่อเรารันขึ้นมาครั้งแรกนะครับก็จะมีขึ้นมาเป็นหน้าต่างแบบนี้นะครับก็จะให้เราเลือกกำหนดหน้าตาอินเทอร์เฟซของโปรแกรม SolidAid นะก็เลือกเป็นบาลานซ์ไปนะครับเป็นค่า default พอมาเสร็จก็จะเป็นหน้าจอโล่งๆนะครับถัดไปสเต็ปถัดไปนะครับก็คลิกที่ตรงมุมซ้ายบนนะครับจะมีปุ่ม Application Button อยู่ก็เปิดขึ้นมาก็จะมาเป็นหน้าต่าง Open สำหรับเปิดไฟล์นะครับคลิกที่ Browse มันก็จะขึ้นมาเป็นหน้าต่างให้เราเลือกเปิดไฟล์ CAT ที่เรามีอยู่นะครับหรือว่าถ้าเราต้องการสร้างไฟล์ใหม่ครับก็ไปที่แท็บ New นะครับแล้วก็เลือกถ้าเราต้องการทำพาร์ทก็เลือกตัว Isometric Path ขึ้นมาก็จะเป็นการทำโมเดลลิ่งนะครับขึ้นตัวโมเดลลิ่ง 3D นะครับก็จะเป็นอินเทอร์เฟซหน้าตาแบบนี้นะครับอันนี้เป็นอินเทอร์เฟซแบบบาลานซ์ที่เราเลือกตะกี้นะครับก็สามารถทำการขึ้นโมเดลต่างๆได้เวลาที่เรารันโปรแกรมขึ้นมาครั้งแรกเนี่ยมันก็จะมีทิปต่างๆโชว์ขึ้นมานะครับเวลาเราเลือกคำสั่งต่างๆหลังจากที่เราใช้ไประยะหนึ่งมันก็จะไม่โชว์ขึ้นมาแล้วจะโชว์ขึ้นมาสอนเราในช่วงแรกๆเท่านั้นเองก็ขอจบคลิปสอนวิธีการลงทะเบียนแล้วก็ install โปรแกรม SolidAid ตัว Trial 45 วันไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ